อ่ะคราวนี้พอว่าด้วยเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการส่งเสริมการใช้โอกาสในช่วงของฤดูแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเพื่อจะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากปัญหาของภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะมีแนวนโยบายที่ตอนแรกเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เป็นแนวคิดในการที่จะมาศึกษาต้องไปดูกระแสของโลกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามองเรื่องนี้อย่างไรหลายๆคนก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่ถือเป็นเรื่องที่เราเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างจากรัฐบาลชุดนี้นะคะของแพทองธารและรัฐมนตรีคลังที่ชื่อพี่ชัยชุนหาวชิระพูดถึงเรื่องของการที่จะเก็บภาษีแวด 15% บางคนบอกว่าจะไปถึง 10% เนี่ยมันก็ยังยากเลยรัฐบาลชุดนี้จะพาทะลุไปถึง 15% มันจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือนะคะเอาแค่ตอนนี้เนี่ยแค่ 7% เนี่ยผู้บริโภคก็รับภาระกันหนักอยู่ไม่น้อยแล้วในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ค่ะคราวนี้พรรคเพื่อไทยเอามาบอกอย่างนี้โดยคุณสอนเนี่ยบอกว่าขอละบอกอย่านะคะอย่าปั่นกระแสเลยหยุดเถอะเรื่องของการขึ้นแวด 15% เรื่องนี้จบได้แล้วคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ประชาชนอยู่ๆพูดนะคะมันผุดมาจากรัฐบาลนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลต้องรับไปนะคะคุณอนุสรออกมาบอกเองบอกว่าหยุดปั่นกระแสขึ้นแวด 15% เรื่องนี้เนี่ยมันจบได้แล้วแล้วนายกก็ยืนยันชัดนะบอกว่าไม่มีการปรับขึ้นแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่การถอยหรือว่าเป็นการโยนหินถามทางฟังดูจากอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะจากพรรคเพื่อไทยบอกว่ากรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศยืนยันชัดเจนเลยนะคะบอกว่าไม่มีการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเป็น 15%คุณอนุสรณ์บอกอย่างนี้การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาประกาศยืนยันว่าจะไม่มีการปรับแวดไม่ใช่ว่าเป็นการถอยหรือเป็นการโยนหินถามทางเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปรับแวดเป็น 15% มาตั้งแต่ต้นนโยบายหลักของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการหาโอกาสจากการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประชาชนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคุณอนุสรณ์บอกต่อไปบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะเขามีความระมัดระวังอย่างมากหากจะมีสิ่งใดมาส่งผลกระทบต่อประชาชนกระทบค่าครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องใช้รายได้ส่วนใหญ่ในการบริโภคนโยบายสำคัญในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ผ่านมาของรัฐบาลมีมากมายก็ยกตัวอย่างมาเลยบอกเนี่ยนะคะมีทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบการปรับลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจงานของรัฐบาลคือการลดภาระค่าครองชีพไม่ใช่การเพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชนขอยืนยันว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยคือเรื่องของการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีในนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นนายกและผู้เกี่ยวข้องได้ยืนยันชัดเจนแล้วดังนั้นเรื่องนี้จบได้แล้วบอกขอว่าอย่าหยุดขอบอกว่าให้หยุดปั่นนะหรือว่าอย่าไปบิดเบือนขยายผลให้เกิดความสับสนซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนนะคะตอนนี้ประชาชนก็คงบอกว่าเอ้านั่นแหละประเด็นนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดจากประชาชนมันเกิดมาจากคนในรัฐบาลที่มีการพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเห็นทีหลายคนคงต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับไปคุยกันในรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยกลับไปคุยกันนะคะเพราะมันมีคำให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนจากคนในรัฐบาลนั่นแหละค่ะ